จิตที่ยังไม่สูงเต็มที่เมื่อใครเขาด่าเขาว่าอะไรก็มักเก็บไปคิดคนเราโดยมากสำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ชอบกลืนกินอารมณ์ที่ชั่วอารมณ์ที่ชั่วเปรียบเหมือนกับเศษอาหารที่เขาคายออกแล้วถ้าเป็นคนอดอยากยากจนจริงๆจำเป็นจะต้องขอเขากินก็ควรกลืนกินแต่อารมณ์ที่ดีเปรียบเหมือนอาหารที่ไม่เป็นเศษของใครแต่ถึงกระนั้นก็ยังอยู่ในลักษณะที่ยากจนนี่เป็นลักษณะของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดเพราะความดีอยู่กับตัวเองแท้ๆแต่ไพร่ไปเก็บเอาความชั่วที่คนอื่นเขามาเช่นนี้ก็ย่อมเป็นการผิดทางที่ถูกนั้นใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาต้องคิดว่านั่นเป็นสมบัติของเขาไม่ใช่ของเราส่วนความดีที่เราทำอยู่ก็ย่อมอยู่ที่ตัวเราให้คิดเหมือนมะม่วงที่เป็นหนอนคนฉลาดเขาก็เลือกกินแต่ตรงที่เนื้อที่ดีๆส่วนที่เน่าที่เสียก็ปล่อยให้บุ้งหนอนมันกินของมันไปเพราะเป็นวิสัยของมันส่วนเราก็อย่าไปอยู่จำพวกบุ้งหนอนด้วยอย่างนี้เรียกว่าผู้นั้นเป็นมนุษย์โสคือมีใจสูงขึ้นเหมือนกับเราอยู่บนศาลาก็ย่อมพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเช่นแมวสุนัขที่จะมารบกวนมันจะกระโดดขึ้นมาตะคุบเราก็ไม่ได้ถ้าเราอยู่บนพื้นดินเราก็จะต้องถูกแดดบ้างฝนบ้างและอันตรายต่างๆก็มารบกวนได้คือยังปนเปกับคนผ่านบ้างบัณฑิตบ้างฉันใดก็ดีการประพฤติปฏิบัติธรรมของนักปราชญ์ท่านจึงต้องรู้จักเลือกเฟ้นแต่สิ่งที่ดีท่านไม่ยอมเก็บของเสียมาบริโภคเพราะของนั้นเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดพิษเน่าบูดให้โทษแก่ร่างกายส่วนของดีเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วไม่มีโทษมีแต่จะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายอย่างเดียว